สวัสดีครับก็เรามาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนาฬิการุ่นพิเศษที่ผมได้จัดทำขึ้นในโปรเจกต์หาเงินช่วยเหลือเพื่อนนักบินที่ฮอตกนะครับรุ่นนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูว่านอกจากจะเป็นนาฬิกาธรรมดาแล้วเนี่ยสามารถผมนำมาอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทุกวันนี้การทำงานของตำรวจเนี่ยการจะเข้าเช็คข้อมูลของระบบฐานข้อมูลต่างๆของตำรวจเนี่ยมันค่อนข้างจะยากผมก็เลยยากที่คนจะถือโน้ตบุ๊กถือ PC เอาแท็บเล็ตติดตัวไปไหนมาไหนผมก็เลยเอามาใส่แนวคิดเรื่องนาฬิกานะครับก็เรามาดูเลยดีกว่าเดี๋ยวพูดไปอาจจะงงว่าทำยังไงนะครับก็ผมเอาโปรแกรมทุกอย่างลิงก์กับ VPN ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วไว้ในนาฬิกาเรือนนี้นะครับนี่มุมนี้น่าจะชัดนะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูชัดๆกันไปว่ามันจะชัดไม่ชัดยังไงนะครับโอเคเอามาแล้วนี่นะครับพอกดปุ่มปุ๊บเข้าหน้าจอโปรลิสมาเราก็ใส่รหัสเหมือนโปรลิสธรรมดาเลยนะครับโอเคกดตกลงปุ๊บเข้ามาเราจะเช็คเรื่องระบบรถนะครับก็เลื่อนมาที่ระบบยานพาหนะปกตินิดนึงโอเครอโหลดแป๊บหนึ่งกดคำถามนะครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ที่หน้าจอกดทะเบียนรถรอโหลดแป๊บหนึ่งครับก็อยู่ที่ความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเรานะครับมาแล้วหน้าจอเดี๋ยวผมใส่เรื่องของทะเบียนรถเป็นรถผมเองนะกราบกราบกดกราบกราบกราบโอเคกดตกลงครับนี่มาแล้วหน้าจอกดโอเคครับก็มาแล้วครับนี่คือรายละเอียดรายการจดทะเบียนของรถของผมเองเวสป้านะเวสป้านะครับอ๋อรอ99 LX125 E ก็รายละเอียดมาครบเหมือนในโปรลิสทุกอย่างนะครับโอเคปิดตัดเปลืองแบตแต่ปัญหามันคือค่อนข้างจะเปลืองแบตนาฬิกานิดหนึ่งนี้ยังทำระบบชาร์จนาฬิกาไม่ได้เราต้องลองหาวิธีการให้มันชาร์จได้ก่อนเพราะตอนนี้ถ้าเปลี่ยนแบตทุกวันลำบากต้องนั่งขายฟ้าหลังโอเคก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมนะครับ